สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับจากกรณีที่เกิดคำถามมากมายหลังจากที่มีการเปิดเผยข้อมูลของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าได้ไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของ AstraZeneca ที่ผลิตโดยบริษัทสยามไบโอไซน์ตั้งแต่เมื่อวันที่1กรกฎาคม2564แล้วก็ไปฉีดในเวลาตอน1ทุ่ม15นาทีเนี่ยนะครับเรื่องดังกล่าวนั้นเนี่ยปรากฏว่าก็กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เป็นการตั้งคำถามว่านายธนาธรนั้นเนี่ยครับใช้สิทธิพิเศษอะไรถึงไปฉีดวัคซีนได้ก่อนคนอื่นในช่วงเวลาที่เวลานั้นเนี่ยครับการฉีดวัคซีนนั้นให้กับกลุ่มเป้าหมายก็คือบรรดากลุ่มเสี่ยงแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์รวมถึงประชาชนที่มีอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปเนี่ยครับจะได้รับวัคซีนก่อนนั้นเรื่องนี้เนี่ยนะครับล่าสุดนั้นเนี่ยนางแน่งน้อยอัศวกิตติกรที่เคยมีประเด็นเรื่องของการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่3ได้โพสต์ข้อความแล้วก็แชร์ข่าวของสำนักข่าวมติชนที่นำเสนอข่าวของตนปมฉีดวัคซีนเข็ม3โดยระบุว่ายังจำข่าวนี้ได้ไหมเอากรูไปเล่นดังโดยไม่ต้องเสียตังค์ที่พ่อมึงไปแอบฉีดมึงทำไมเงียบคะขุดสิรออะไรอยู่เอาให้ดังเหมือนป้าเข็ม3ด่านหน้าหรือหน้าด้านมึงมาถามคนพิการคนด้อยโอกาสที่บ้านครูมั่งนะจะได้รู้ว่าครูด่านหน้าหรือหน้าด้านโหนกระแสทีวีข่าว3พร้อมกับบอกว่าไม่เคยปฏิเสธว่าไปฉีดจริงเข้าคิวเหมือนชาวบ้านทั่วไปถ้ากูไปแบบ VIP พวกมึงคงไม่ได้ถ่ายรูปกูและเอาข้อมูลส่วนตัวกูมาลงได้หรอกนอกจากนี้เมื่อวันที่8มกราคมที่ผ่านมานั้นทางด้านนางแน่งน้อยนั้นก็ยังได้โพสต์ข้อความด้วยว่าที่กูไปฉีดเข็ม3แบบเข้าคิวไม่ใช่ VIP พวกมึงเอากูไปด่าทีของไอ้ทอนมึงเงียบแล้วลงท้ายไปด้วยสื่อจันไรแล้วก็ยังบอกต่อนะครับบอกว่านักการเมืองที่บ้านก็เงียบสงสัยปากถูกอุดด้วยตรีของพ่อทอนซึ่งทำให้มีคนในพื้นที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าถามบ่อยๆถ้าลงเลือกตั้งอีกครั้งก็อย่าลืมถามนะติดตามครับแล้วก็บอกว่าบางคนก็บอกมันมาฉีดบ้านหนูรีบแรดมาก่อนใครเลยต้องมีผู้ใหญ่ในพื้นที่ยอมกันนั่นแหละวันนั้นฉีดแบบ Walk-in คนแก่2คนจากแหลมฟ้าผ่ายืนรอตั้งแต่6โมงเช้ายัน5โมงเย็นจนเย็นพยาบาลบอกว่าวัคซีนหมดแต่มันมาฉีดตอนทุ่มได้ยังไงเท่าเทียมกันจังเลยนี่ฮะก็เป็นสิ่งที่กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์แต่ว่าที่น่าสนใจก็คือว่าในส่วนของคุณเน่งน้อยนั้นเนี่ยนะครับได้ตั้งคำถามไปยังสื่อมวลชนว่าทำไมถึงไม่กล้าขุดเรื่องของนายธนาธรนะครับที่ไปฉีดวัคซีนจากก่อนหน้านี้เนี่ยในกรณีของคุณแน่งน้อยนั้นเนี่ยปรากฏว่าสื่อหลายสื่อนั้นไปขุดไปคุยนะครับไปหาข้อมูลแต่ทีแบบนี้ทำไมถึงเงียบครับ